ขณะที่อุดรไปเยือนเกมเดียวนะครับแล้วก็เป็นเกมเดียวที่แพ้ด้วยนะครับบุกไปแพ้ราชนาวี 2-3 ก็ทีมหนึ่งเก่งในบ้านอีกทีมหนึ่งทีมเกมเยือนไม่ดีนะครับเมื่อวันนี้เองนะครับเอาละครับแพร่เจ้าบ้านนะครับเป็นฝ่ายเคลียร์บอลก่อนอยู่ในชุดสีน้ำเงินพลวัตเปิดบอลยาวขึ้นไปเป็นของทางฝั่งยุทธจักรให้สั้นพิชิตพงศ์ออกบอลมาทางด้านซ้ายเอาครับได้บอลแล้วครับแพร่เวลลิงตันโยกตัดเข้ามาเข้าขวาแล้วลองยิงมีพื้นที่มีเวลาประกิตวางยาวๆขึ้นหน้าไปใจจับปาโลซาเลสถึงก่อนแล้วมงลูกนี้มันเดินทางช้าไปหน่อยครับโดนเคลียร์ทิ้งออกไปสกัดทิ้งออกหลังไปก่อนครับเนี่ยครับพอบอลยาวแล้วเจ้าปาโลซาเลสถึงก่อนเอาครับลูกนี้ลองยิงฉลับยังดีครับที่กะจังหวะถูกเรืองยศโดนเข้าด้านหลังไม่ฟาวด้วยนะครับอดิศรทำได้ดีกว่าแล้วเปิดยาวมาให้กับเวลลิงตันดูดลงแล้วซ้ายมีโอกาสหลายครั้งนะครับกับจังหวะโล่งๆจังหวะของเจสซี่ปั่นลูกนี้ข้ามคานแบบไม่ได้ลุ้นเลยนะครับพลวัตล็อกไม่ได้บอลกระชอกมาเอ้าแต่ว่าเวลลิงตันลองยิงลูกนี้ก็ตรงตัวมาเอาครับมาดูครับปักกิดเข้าซ้ายแล้วลูกนี้ยิงโอ้โหชนคานครับเพื่อนเรียกบอลขวาแต่ว่ายังไกลครับดึงเองซ้ายถนัดเตะมุมนะครับของอุดรธานีปักกิดเปิดเข้ามาตรงกลางได้มงโอ้โหบอลมันหลุดข้ามคานไปครับคาปิโซดา2 นาทีหมดแล้วผู้ตัดสินก็เป่านกหวีดจบครึ่งแรกนะครับแพร่กับอุดรธานียังเสมอกันอยู่ 0-0 พิชิตพงศ์ไหลขวางมาแล้วจังหวะนี้วุฒิพันธ์เปิดมาได้ยิงไหมลูกนี้ยิงโอ้โหบอลมันไม่ตรงกรอบครับจังหวะจับกระชอกขึ้นมาของบรังโก้นะครับเนี่ยครับวุฒิพันธ์ทำท่าจะยิงแล้วงัดมาให้กับบรังโก้แต่กิดโดนจิ้มนิดนึงยังได้อยู่แล้วครับไหลมาเรืองยศคล้องมาแต่ยังยิงไม่ได้เข้าขวาแล้วยิงเลียดลูกนี้โอ้โหเบียดเสาออกไปครับบอลหลุดเสาแรกออกไปครับจะลากเองไหมโอ้โหให้ลูกหนีเหมือนกับให้เฟือกกับทางอดิศรเลยแล้วก็นี่ครับคราวนี้เป็นทางเจสซี่ไม่โอ้โหใบแดงเลยครับโอ้โหมาแบบแดงตรงเลยนะครับเจสซี่เคอร์แลนด์มาดูครับจังหวะที่อดิศรสับโสกระโดดแล้วโอ้มาจังหวะนี้ก่อนหน้านี้เพิ่งจะโดนอัดมาครับเจสซี่แล้วไปเอาดื้อเลยครับคือไม่โดนบอลเลยนะครับเปิดขึ้นหน้าไหมเอาบอลลงได้แล้วลูกนี้บังโก้โอ้โหโดนเซฟไว้ได้อีกแล้วครับโดยทางอิทธิกรตัวยิงนี่อันตรายเลยนะครับมาบังโก้ครับดูครับจับม้วนแล้วยิงบอลขึ้นซ้ายขึ้นขวาจังหวะนี้เปิดเข้ามาโดนธีรพลมงได้เวลลิงตันคืนกลับมาแล้วลูกนี้บังโก้ขอไปครับเมื่อสักครู่นี้เป็นทางหมายเลข33นะครับดูครับจังหวะไหลมาแล้วยิงโอ้โหกลับมาที่พิชิตพงศ์หาจังหวะครับยุทธจักรให้มาสราวุธยิงก็ยังไม่ตรงกรอบอีกนี่ก็เป็นอีกหนึ่งขุนพลที่ดูว่าประกิตจะเปิดแม่นไหมประกิตลองยิงเลยแม่เราไม่กระชอกครับนันทพลไม่ทันครับจะเปิดเกมบุกขึ้นไปอีกเครื่องหนึ่งก็ไม่ทันจบ90นาทีนะครับแพร่ยูไนเต็ดกับอุดรธานี FC เสมอกันไป0-0ขอบคุณผู้ชมที่ติดตามทีเด่นช่อง16นะครับและถ้าไม่อยากพลาดเหตุการณ์สำคัญอย่าลืม Subscribe และกดกระดิ่งติดตามและที่สำคัญครับเรายังมีคอนเทนต์อื่นๆให้ติดตามอีกเพียบครับ